เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เลาหะพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางแคหนองแขมพรรคก้าวไกลตั้งแต่ดิฉันจำความได้เห็นข่าวภาคใต้มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นระยะแต่ในบางครั้งก็มีเงียบหายไปบ้างและเกิดขึ้นมาใหม่จนดิฉันได้ยินคำหนึ่งว่าเหตุการณ์สงบงบไม่มาดิฉันสงสัยว่าคำพูดเหล่านี้มันคืออะไรจนกระทั่งดิฉันได้มาเป็นผู้แทนราษฎรและได้มาดูงบประมาณปี2567หลังจากดูแล้วทำให้ดิฉันตาสว่างค่ะตาสว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าได้เห็นความชัดเจนนะคะแต่ได้เห็นความสงสัยในราคาอุปกรณ์มันแปลกประหลาดจนดิฉันอยากเข้าไปค้นหาค่ะดิฉันจำเป็นต้องร่วมอภิปรายเพื่อชวนตั้งคำถามกับพระราชบัญญัติงบประมาณร่างประจำปี67ในมาตรา37แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแผนนี้แต่ละหน่วยงานขอกันไปทั้งหมดรวมกันกว่า 6,000 ล้านบาทขอไปเพื่อลดจำนวนการสูญเสียและเหตุการณ์รุนแรงลง 70% เทียบกับปี2560สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนลดจำนวนครัวเรือนที่ยากจนลงและสร้างสันติสุขแก่พื้นที่สิ่งที่ดิฉันติดใจเป็นอย่างยิ่งคือภายในก้อนงบเหล่านี้มีถ้ามีอุปกรณ์ในการซื้อครุภัณฑ์หรือการเช่าอุปกรณ์ต่างๆดิฉันไม่ติดขัดอะไรนะคะท่านประธานถ้าซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แล้วมันช่วยเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยและตอบโจทย์ในการลดความรุนแรงได้จริงแต่เงินที่ใช้ไปกับการจัดซื้อจัดหาหรืออุปกรณ์ต่างๆราคามันสมเหตุสมผลหรือไม่เรามาดูกันค่ะท่านประธานมาเริ่มกันที่โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากกองทัพเรือมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยคิดเป็น 93.21% ของงบแผนบูรณาการนี้กองทัพเรือขอรับงบซึ่งกิจกรรมนี้มีรายจ่ายเพียงประเภทเดียวคือรายจ่ายอื่นๆเมื่อมาดูรายละเอียดรายจ่ายนี้มันเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆทั้งหมด34รายการค่ะเพื่อความรวดเร็วดิฉันขออนุญาตหยิบมาเพียงแค่บางรายการเท่านั้นโลเก็บสายไฟราคา 4,750 บาทดิฉันเช็คไวๆกับน้องผู้ช่วยนะคะพอดีที่บ้านเขาเปิดอุปกรณ์สำนักงานขายเขาบอกว่าเต็มที่ 2,900 บาทค่ะโคมไฟ LED 200 วัตต์พร้อมขาตั้งราคา 4,000 บาทต่อชุดดิฉันลองหาในเน็ตไวๆเต็มที่ก็แค่พันกว่าบาทค่ะป้ายสามเหลี่ยมจุดตรวจพร้อมแบตเตอรี่ชุดละ 23,000 บาทเว็บไซต์ร้านหนึ่งเสนอราคาอยู่ที่ 8,900 บาทแผงกั้นจราจรขาวแดง 4,200 บาทร้านในออนไลน์เสนออยู่ที่ 2,000 กว่าบาทมากันที่หมวดเครื่องแต่งกายกันบ้างนะคะหมวกป้องกันกระสุนสะเก็ดระเบิดราคา 1,270 บาทต่อใบในเน็ตขายกันอยู่ที่ 1,000 ถึง 5,000 บาทค่ะเข็มขัดยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยานเสนอราคา 7,900 บาทต่อเส้นเมื่อลองเทียบเข็มขัดชนิดเดียวกันเป็นผ้าไนลอนค่ะคุณสมบัติเดียวกันลองหาในเน็ตราคา900ถึง 1,000 นี่แค่บางส่วนกับชิ้นเล็กๆเองนะคะไปต่อกับชิ้นที่ใหญ่ขึ้นค่ะกล้อง CCTV ใช้ซิมระบบโซลาร์เซลล์32ชุดชุดละ 8,000 บาทดูทั่วไปนะคะในเน็ตขายกันที่ 3,890 บาทนี่ดิฉันเอามาแบบพรีเมียมแพงๆแล้วนะคะและอีกหน่วยงานนึงทีเด็ดที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกอ.รมน.ดิฉันมีข้อสงสัยและจนป่านนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยค่ะท่านประธานคือรายการค่าเช่าประจำปีที่ปรากฏเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่6อำเภอเมื่อดูในตารางงบประมาณในปี2567นี้ใช้งบประมาณไปกว่า121ล้านบาทกับแค่จำนวนกล้อง 1,895 ตัวและเมื่อลองหารออกมานะคะได้ในราคากล้องระบบตัวละ 64,000 กว่าบาทต่อตัวนี้สำหรับราคาเช่านะคะซึ่งราคาเนี้ยซื้อเถอะค่ะสามารถซื้อกล้องพร้อมระบบได้มากกว่า1ตัวอีกตัวกล้องเองมันก็สามารถใช้งานได้ระยะเวลาหลายปีดิฉันลองหาข้อมูลแบบไวๆนะคะกล้องพร้อมระบบอยู่ที่พันกว่าบาทดิฉันให้ค่าติดตั้งแพงๆเลยสัก 5,000รวมแล้วมันก็ยังแค่ 6,000 กว่าบาทค่ะติดกล้องและระบบราคานี้ประชาชนเขาจะตั้งคำถามได้นะคะว่า
นี่เป็นราคารวมเงินทอนหรือเปล่านี่เราจะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนหรือเราจะเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับใครกันแน่คะการจัดงบแบบนี้ไม่มีความจริงใจเป็นแค่การจัดงบที่สนแต่ตัวเลขมีแต่การซื้อที่เกินราคาจริงจริงอยู่ที่เป็นเรื่องไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คุณไม่ได้ใช้จิตสำนึกเลยในการจัดซื้อจัดจ้างคุณเอาแต่คิดว่าการซื้อของในราคาแม็กซิมัมที่คุณจะซื้อได้ทั้งที่คุณสามารถซื้อในราคามินิมัมได้ในสเปคเดียวกันและแผนบูรการแก้ปัญหาไฟใต้นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของงบแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แต่เงินกลับไปลงอยู่ที่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ถ้าเกิดคุณลีนไขมันพวกนี้ออกแล้วคุณซื้อแบบมีจิตสำนึกคุณสามารถเอาเงินพวกนี้ไปพัฒนาชีวิตคุณภาพให้กับประชาชนได้อีกไหนจะติดตั้งกล้องหลายพันตัวเห็นว่าในบางจุดเป็นจุดตรวจที่มีกล้องมากกว่า30กว่าตัวแบบนี้มันช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนหรือคุกคามพี่น้องประชาชนกันแน่ถ้าท่านนายกในฐานะผอ.กอรมน.ยังยืนยันอยู่ว่าอยากเห็นชายแดนภาคใต้ของเราสงบสุขแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เถอะค่ะโดยช่วยควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเพื่อประชาชนคนไทยตามที่ท่านเคยว่าไว้ด้วยค่ะหวังว่าการตัดงบครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นวันนี้ดิฉันขอตัดงบประมาณ 5% ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านสมาชิกนะครับทั้งง่วงนะครับก็ไปงีบแถวๆรอบๆนะครับระวังกล้องจับนะครับกล้องจับแล้วก็อยู่ในโซเชียลตลอดเลยนะครับก็ถ้าง่วงก็ไปข้างๆนะครับเชิญท่านธนเดชเพ็งสุขครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคก้าวไกลครับก็คงเป็นเรื่องคล้ายๆกับหลายๆสมาชิกที่อภิปรายไปนะครับก็เป็นในส่วนของบูรณาการภาคใต้ครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับคนอื่นๆครับแต่ว่าประเด็นนี้มันน่าตั้งข้อกังวลเป็นพิเศษครับในเรื่องของยุทธภพกรพิเศษของจชตนะครับซึ่งหน่วยรับงบนะครับเป็นกรมภาค4ส่วนหน้านะครับผมจะเจาะแค่โครงการเดียวพอครับนั่นคือโดนตรวจการพร้อมกล้องเทอร์โมและอุปกรณ์จำนวน240ชุดเสนอราคาตามใบเสนอราคาและ TOR ที่กองทัพผิดจุดครับกรมตั้งไว้คือตัวละ 300,000 บาทสนนราคารวมทั้งสิ้น72ล้านบาทถ้วนเมื่อเปิดเข้าไปดูครับก็เป็นกล้องนะครับเป็นกล้องเทอร์โมพร้อมโดนในแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นหูกันนะครับเป็นแบรนด์ตัวดีนะครับเสร็จครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับนี่ครับกรมอมิทไนท์เซลครับบริษัท G นะครับเป็นบริษัทที่ค้าขายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนหรือมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านี้ก็เสนอขายกับกรมอมนะครับในราคาตัวละ 300,000 บาทครับทั้งนี้ครับหลังหาข้อมูลนะครับจากออนไลน์ก็ดีนะครับค้นพบว่าเฉลี่ยแล้วหากดูในแอปส้มตัวละประมาณ 180,000 หากดิวตรงผ่านผู้ค้านะครับประมาณตัวละ 220,000 ซึ่งมีส่วนต่างเป็นจำนวนมากในสเปคเดียวกันในคุณภาพเดียวกันในการันตีที่พอกันนะครับรวมถึงการเทคนิคการสอนนะครับที่ทางกองทัพเคยชี้แจงว่าราคาสูงขนาดนี้เขาสอนพร้อมใบอนุญาตเขารับประกันหลายปีไม่มีที่ไหนหรอกครับซื้อของแล้วไม่รับประกันนะครับสไลด์ต่อไปครับนี่ครับสุดท้ายครับหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างราคาแพงนะครับผมก็ไปหานโยบายของภาครัฐพบว่าผอ.กรมน.นะครับสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเป็นอย่างยิ่งถึงขณะที่มีการหาลือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับในการกำหนดเป็น New S-Curve ที่12นะครับถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผมก็เลยต่อสายครับไปยังสถาบันผิดจุดครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสทป.นะครับว่าสเปคอย่างเงี้ยสทป.ทำได้หรือไม่สทป.ก็ใช้เวลาไปห่วงขณะหนึ่งไปคิดตัวเลขดีสเปคหาของมาว่าสามารถทำได้หรือไม่สทป.คุยกับผมครับเขาทำได้ราคาลดหลั่งลงไปสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ต่างกันอย่างชัดแจ้งแต่นี่คือการผลิตภายในประเทศนี่คือการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศท่านประธานที่เคารพครับจากโครงการโดนที่ผมยกตัวอย่างมานี้ในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดและอีกนัยยะหนึ่งที่ผมต้องการจะสื่อสาร
ไปยังผู้อำนวยการกอรมน.นั่นก็คือขนาดหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของท่านยังไม่สนับสนุนนโยบายของท่านเลยในการสนับสนุนสทป.ในการผลิตนะครับจากเนื้อข่าวนะครับจากเนื้อความโดนก็เป็นภารกิจหนึ่งครับที่สทป.เนี่ยตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยจะผลิตเอาง่ายๆก่อนเลยครับให้หน่วยงานภายใต้ของท่านใช้ของภายในประเทศให้ได้ก่อนราคาต่างกันเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันคือการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศนี่แค่ส่วนเล็กๆครับแต่ส่วนเล็กๆสิ่งนี้คือบ่งบอกถึงจิตสำนึกของหน่วยงานรับงบภาคใต้ที่ไร้ซึ่งจรรยาบรรณรู้ทั้งรู้ว่าของที่ตัวเองซื้อก็แพงแต่ก็เลือกที่จะซื้อในราคาแพงทั้งๆที่มันหาถูกได้ภาคใต้จะสงบยังไงกันเล่าครับท่านประธานสอสายสุดท้ายด้วยครับสุดท้ายครับท่านประธานคำขวัญหนึ่งครับของกรมน.ครับของกำลังพลที่ย้ายไปอยู่ครับคือทำทุกอย่างยกเว้นในงานในหน้าที่อยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานทุกหน่วยต้องการยกเว้นต้นสังกัดเช็คได้เลยชื่ออยู่กี่คนตัวอยู่กี่คนนี่อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องตัดถ้ากรมน.ปฏิเสธนี่ก็ช่วยเช็คจำนวนยอดให้ผมด้วยจึงขอเสนอตัดงบนะครับสำหรับบูภาคใต้ในส่วนกรมน.ลงทั้งหมด 5% จึงเรียนมาเพื่อทราบครับท่านประธานครับท่านวิทวัฒน์ถ้าท่านจะทำเวลาได้สัก5นาทีได้ไหมเนาะจะพยายามครับท่านขอเริ่มต้นจากท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่จบนะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปต่อวันเสาร์นะครับเนาะขอเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากนี้ไปขอท่านสัก5นาทีนะครับเอาเนื้อๆเลยนะครับเชิญครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายวิทวัติชาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15ครับวันนี้ครับท่านประธานผมมีอยากเป็นส่วนหนึ่งขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการไปยติแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับสำหรับแผนและผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2565ครับงบประมาณ 1,066 ล้านบาทสำหรับปี2566ครับ 1,397 ล้านบาทและในปี2567นั้นของบเพิ่มมากกว่า 8.2% อยู่ที่ 1,520 บาทครับท่านประธานครับงบประมาณเหล่านี้เป็นงบที่มหาศาลครับในวันนี้ครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งในงบประมาณจากโครงการนี้ซึ่งคือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในและต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า24ล้านบาทครับผมอยากถามคำถามครับโครงการอบรมสัมมนาต่างๆมีการจัดขึ้นแล้วดีขึ้นหรือไม่ตอบโจทย์ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่รวมถึงลักษณะแต่ละโครงการแตกต่างกันอย่างไรมีการติดตามผลหรือไม่ต่อมาครับจะเป็นตัวอย่างรายชื่อโครงการต่างๆโครงการที่1ครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงานใช้งบประมาณ 1,022,300 บาทโครงการที่2ครับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยและรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้งบประมาณ 1,014,458 บาทโครงการที่3ครับโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมภิบาลโดยโครงการนี้ใช้งบประมาณ 9,022,648 บาทส่วนโครงการถัดมาครับเป็นโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศผบ.หน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จัด3วัน2คืนครับโครงการนี้ใช้งบประมาณ 2,996,400 บาทและจากการตรวจสอบของผมและทีมงานครับพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละโครงการมากถึง21โครงการนั้นซ้ำกันเสมือนกับการ copy paste ครับท่านประธานโดยใส่คำเหล่านี้ลงไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยและความสงบสันติโดยปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงต่อทุกฝ่ายเปลี่ยนแค่ชื่อโครงการครับท่านประธานแล้วก็เติมนิดหน่อยด้านหลังแล้วก็ของบใหม่ขึ้นมาต่อมาครับผมจะลองคำนวณคร่าวๆให้ว่า24ล้านบาทนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างค่าอาหาร 10,294,300 บาทครับค่าที่พัก 7,998,000 บาทครับและอื่นๆซึ่งจากภาพที่ท่านเห็นครับทั้งค่าอาหารค่าที่พักค่าอาหารว่างเครื่องดื่มค่าพาหนะค่าวิทยากรค่าวัสดุสิ้นเปลืองแทบจะทุกโครงการต้องมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้และมีการนำเจ้าหน้าที่และผู้อบรมไปอบรมแบบค้างคืนซึ่งงบประมาณต่อครั้งค่อนข้างสูงผมมีความเห็นว่าการสัมมนาไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไ
ไม่อยากให้คนมาพูดครับว่าหน่วยงานกรมน.นั้นไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับทุกวันนี้ครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้นั้นยังถามอยู่เลยครับว่าหน่วยงานกรมน.นั้นทำอะไรบ้างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทำทุกสิ่งอย่างจริงๆครับต่อมาครับหลังจากเราคุยกันเรื่องหน่วยงานกรมน.เสร็จสิ้นแล้วลองมาดูกันครับว่ากองทัพบกใช้งบประมาณจัดสรรหายุทโธปกรณ์ต่างๆโดยคำนึงถึงหลักการความประหยัดความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและดูแลช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรตัวอย่างแรกครับรถกระบะครับ4ล้อครับก่อนหน้านี้ครับเป็นนิสสันนาวาร่าแต่ณตอนนี้ของบประมาณมาที่คันละ3ล้าน5แสนบาทจำนวนขอสนับสนุน61คันวงเงินมูลค่ามากกว่า213ล้าน5แสนบาทแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับจากข้อมูลที่ผมได้รับครับรถกระบะนี้นำไปติดเกาะเปลี่ยนเป็นกระจกกันกระสุนแต่ช่วงล่างและเบรกไม่ได้เปลี่ยนพอไปติดเกาะแล้วติดกระจกกันกระสุนตัวรถก็จะหนักมากขึ้นในหลายๆพื้นที่ในภาคใต้นั้นมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและลานชันเป็นจำนวนมากคิดง่ายๆครับรถกระบะขนผักครับขนอาหารขนคนงานขนน้ำนำมาติดเกาะขับลงเขาฝ่าดงกระสุนจะเกิดอะไรขึ้นครับรถตกเขาครับเพราะเบรกแตกแหกโค้งเพราะรถหนักเกินไปพลิกคว่ำเพราะไม่ได้มาตรฐานสรุปแล้วอุบัติเหตุแทบไม่ได้เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นกับผมเป็นกังวลว่าและเป็นห่วงไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการเลือกซื้อของถูกกับสิ่งที่จำเป็นซึ่งส่งผลต่อชีวิตกับผู้ปฏิบัติงานผมจึงอยากจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับต่อมาครับเรื่องซื้อของแพงครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวต้องไปเร็วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงและปฏิบัติบำรุงยานหุ้มเกาะราคาต่อหน่วย 895,000 บาทนะครับผมไปหาข้อมูลมาได้มา 271,334 บาทถ้าซื้อในฝั่งด้านขวานะครับจะประหยัดงบประมาณไป 1,247,331 บาทราคาด้านซ้ายสูงมากกว่า3เท่าชิ้นสุดท้ายแล้วครับวิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดวิทยุรุ่น Icom F1100DT นะครับจำนวนขอสนับสนุนปี2567อยู่ที่500เครื่องเป็นจำนวนเงิน 6,250,000 บาทผมไปดูในแอปส้มครับนี่ขนาดยังไม่กดส่วนลดเลยนะครับส่วนต่างอยู่ที่ 3,300 บาทและเมื่อคูณ500เครื่องครับจะเป็นจำนวนเงินที่เราจะประหยัดได้ 1,650,000 บาทที่ผมจำเป็นต้องออกมาตั้งคำถามเพราะผมเป็นห่วงพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ครับผมอยากให้ปัญหาไฟใต้สงบเสียทีอยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีและปลอดภัยถึงจะไม่ใช่คนในพื้นที่แดนใต้แต่จากการได้มีการพูดคุยกับคนในพื้นที่และเติบโตกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กกับผมมีความเป็นห่วงและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมถึงจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างจริงจังเสียทีจากเหตุผลที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับเห็นว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสมจึงขอตัด 5% ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านรมดอนปัญจอนะครับขอท่าน5นาทีได้ก็ดีนะครับครับท่านประธานครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานครับผมรมดอนปัญจอครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก็จะขออนุญาตใช้เวลาอย่างกระชับนะครับตามที่ท่านประธานได้เกริ่นไว้นะครับไปแบบเร็วๆเลยครับผมฟังการอภิปรายจริงๆในมาตรา37นี่จะเรามีแผนบูรณาการอยู่หลายแผนทีเดียวนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเรียกย่อๆว่าแผนบูไฟใต้เนี่ยนะครับจะถูกหยิบยกการหลายคนทีเดียวแล้วก็น่าตื่นเต้นจากข้อมูลที่เพื่อนๆสมาชิกได้ชี้ให้เห็นนะครับผมเองแม้ว่าคุ้นเคยอยู่กับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุ้นเคยกับเอกสารงบประมาณอยู่บ้างแต่พอขุดลึกไปเราเจอของใหม่ทั้งนั้นเลยท่านประธานครับมันมีรายการที่ลึกลับซับซ้อนอย่างอันนี้ครับผมก็พยายามประมวลครับว่าการทำงานที่ทำงานกัน 2-3 เดือนอย่างหนักหนาของท่านทางกรรมาธิการเนี่ยต้องลงตัดอะไรบ้างนะครับจาก 6,600 กว่าล้านในแผนบูดับไฟใต้เนี่ยนะครับตัดไป184ล้านเหลือ 6,474 ประมาณ10รายการนะครับก็
ทั้งสมช.ทั้งกรมน.ตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเห็นนะครับว่ามีความพยายามที่จะลีนหรือว่ารีดไขมันอยู่แต่รายการเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนส.ส.ได้พูดไปเลยนะครับไม่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างเรื่องโดรนนะครับหรือแม้เรื่องวิทยุการจัดสัมมนาเอาตัวเลขมารวมกันจริงๆน่าตกใจทีเดียวครับมันชี้ให้เห็นครับว่าความไม่มั่นคงเนี่ยมันสร้างความมั่งคั่งให้กับบางคนจริงๆท่านประธานครับเดี๋ยวขอขยับไปสไลด์ถัดไปครับผมอยากจะสรุปให้เห็นภาพรวมอย่างนี้นะครับสรุปว่าตั้งแต่มีแผนบูดับไฟใต้ตั้งแต่ปีงบประมาณ60เป็นต้นมานะครับก็เริ่มไต่ลงมาและปีนี้ครับเป็นปีแรกครับที่เริ่มกระดกขึ้นนะครับ6,400กว่าล้านเริ่มกระโดดขึ้นขอสไลด์ถัดไปครับแต่ท่านประธานครับผมก็ย้ำเสมอย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าได้ลวงครับต้นทุนที่เราจ่ายจริงๆในการดับไฟใต้เนี่ยตลอดปี20ปีนี่เข้าปีที่21แล้วรวมๆกันแล้วเอาเท่ากับยอดที่ทางกรรมาธิการตัดไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ 5.39 แสนล้านครับแล้วก็อย่างสีน้ำเงินนะครับกราฟสีน้ำเงินคือกราฟของแผนบูรณาการของเรานะครับเราไปดูรายการมาเราตัดมาแล้วแต่อย่าลืมนะครับมีงบประมาณเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกแผนบูอีกด้วยและบางรายการเนี่ยเหมือนกันเลยด้วยนะครับกับแผนบูผมยกตัวอย่างเช่นงานข่าวกรองเชิงรุกงานต่อต้านข่าวกรองที่วางสายงานเอาไว้ทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะจับตาเฝ้าระวังเหตุภัยต่างๆนะครับในพื้นที่อื่นตั้งงบทั้งในตั้งในสีน้ำเงินตั้งทั้งในสีส้มด้วยนะครับคือขนาดกรมน.ภารกิจก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแล้วในตัวกรมน.เองก็มีการตั้งงบซ้ำซ้อนเองด้วยครับไม่แปลกครับที่เพื่อนๆส.ส.หลายท่านตั้งคำถามต่อกรมน.หนักหนาในช่วง 2-3 วันนี้และย้ำอีกทีนึงกับแผนบูรณาการสำหรับผมเองขอสไลด์สุดท้ายครับสำหรับผมเองผมคิดว่าการตั้งงบแบบนี้รายละเอียดที่หลายคนขุดออกมาอย่างนี้งบประมาณบูรณาการดับไฟใต้ไม่ตอบโจทย์การสร้างสันติภาพครับและก็ผมก็คงต้องยืนกรานด้วยจุดยืนเหมือนเดิมนะครับตอนที่ลอยไปไปงบประมาณของกรมน.ครับขอตัดงบประมาณในเชิงสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เฉพาะมาตรา37เฉพาะแผนงานบูรณาการดับไฟใต้นี้ขอตัดเฉพาะของกรมน.ครับที่มีอยู่ประมาณ 1,520 ล้านหรือประมาณ 23% ของแผนบูรณาการทั้งหมดครับทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อยืนยันอีกครั้งครับว่าการดับไฟใต้การสร้างสันติภาพต้องการกรอบคิดวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดที่มองประชาชนด้วยความเคารพยอมรับต่อความแตกต่างหลากหลายเปิดพื้นที่สลับการถกเถียงหาทางออกในทางการเมืองไม่ใช่การจับจ้องสอดส่องและก็ปราบปรามกดดันนะครับวิธีการแบบนั้นเราทดลองมาแล้ว20ปีครับตอนนี้เรามีกระบวนการสันติภาพแต่เราต้องการความจริงมุ่งมั่นจริงจังมากขึ้นการตักจัดงบแบบนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าทางผู้อำนวยการผอ.รมน.นะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจต่อการในรายละเอียดของงบประมาณเหล่านี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับผมขอตัด 23% จากงบของกรมน.ในแผนบูรณาการดับไฟใต้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ